พร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าพุดดิ้งกลิ้งไกลโรคจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาฟังจากน้องๆจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีขอเชิญเลยค่ะพวกคุณรักสุขภาพไหมคะ พวกคุณทานอาหารเพื่อสุขภาพไหมคะแล้วพวกคุณชอบทานของหวานไหมคะสวัสดีค่ะกิมโหปรางชิดแสงสุขค่ะผลิตภัณฑ์วันนี้คือพุดดิ้งกิ้งไก่โลกเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัยและเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่ามีปัญหาสำหรับการควบคุมน้ำตาลนะคะอย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะสังคมไทยเนี่ยเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่างสโลแกนที่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องแล้วเป็นยังไงล่ะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่ก็ตามมาคืออ้วนอ้วนแล้วก็อยากลดเมื่ออ้วนนะคะก็จะมีโรคตามมาพอมีโรคนะคะทุกคนก็จะหันมารักสุขภาพนะคะก็คือทานหาอาหารเพื่อสุขภาพทานบ้างออกกำลังกายบ้างนะคะและจากผลสำรวจเนี่ยนะคะคือเทรนเนี่ยคนรักสุขภาพเนี่ยค่ะเนื่องจากคนไทยเนี่ยมีการรักสุขภาพมากขึ้นนะคะก็เลยเกิดเป็นเทรนจากมูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยค่ะคิดเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ย 62% ด้วยกันนะคะจาก 1.7 แสนล้านบาทนะคะและมีอัตราการเจริญเติบโตเนี่ย 9.1% ต่อปีนะคะนับตั้งแต่ปี2016นะคะและผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จัดอยู่ในอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งตอบโจทย์กับมูลค่าตลาดตรงนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างไรเราใช้เป็นน้ำตาลหญ้าหวานค่ะคือน้ำตาลหญ้าหวานเนี่ยให้ความหวานเต็มที่แต่แคลอรี่แค่ศูนย์ยังไงน้ำตาลหญ้าหวานเนี่ยนะคะให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลปกติ200-300เท่าแต่ไม่ให้พลังงานเลยและอีกทั้งยังให้สรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดเป็นต้นนะคะซึ่งเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าต้องควบคุมน้ำตาลซึ่งก็ตอบโจทย์สำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะและผลิตภัณฑ์พุดดิ้งตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าผลิตภัณฑ์เดิมตามท้องตลาดเนี่ยค่ะไม่ว่าจะใช้น้ำตาลทรายฟอกขาววิปครีมครีมเทียมหรือว่ากะทินะคะจึงทำให้1ถ้วยเนี่ยค่ะให้พลังงานถึง150กิโลแคลอรี่ด้วยกันแต่เมื่อเทียบกับของเราพุดดิ้งของเราเนี่ยค่ะให้พลังงานเพียงแค่ถ้วยละ30กิโลแคลอรี่ด้วยกันโดยเราใช้มะพร้าวน้ำหอม 100% และยังใช้น้ำตาลหญ้าหวานแต่ว่าเราไม่ได้เล็งเห็นเพียงแค่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพแต่เรายังเล็งเห็นนะคะผู้บริโภคที่ไม่ได้ฟิกเรื่องรักสุขภาพแต่ฟิกเรื่องรสชาติฉันจะกินรสชาติที่ดีฉันไม่ได้รักสุขภาพแค่ขอรสชาติก็พอค่ะจึงมีสูตรที่1คือสูตรน้ำตาล 100% มีปริมาณ1ถ้วยเนี่ย65กิโลแคลอรี่ด้วยกันนะคะและสูตรที่2ก็คือสูตรน้ำตาลหญ้าหวาน 50% จากสูตรน้ำตาลเดิมและสูตรที่3ก็คือสูตรน้ำตาลหญ้าหวาน 100% ค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าพุดดิ้งของเราเนี่ยจะใช้เป็นน้ำตาล 100% นะคะก็ยังให้พลังงานเพียงแค่65กิโลแคลอรี่ด้วยกันเพียงแค่เดินหรือว่าวิ่งทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็เผาผ่านได้แล้วค่ะใน1ถ้วยเนี่ยนะคะเราขาย35บาทใน1วันเราจะผลิตถึง 3,000 ถ้วย1ปี1ล้านถ้วยมูลค่ารวม35ล้านบาท35ล้านบาทตรงนี้มาได้ยังไงเรามีหน้าร้านเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้และมีการฝากขายหน้าร้านในอนาคตเราจะทำเฟรนไชส์และเราจะทำ OEM OEM คือการรับจ้างผลิตค่ะรับจ้างผลิตในแบรนด์ของคุณสำหรับคนที่อยากมีแบรนด์พุดดิ้งเป็นของตัวเองแต่ไม่สามารถผลิตพุดดิ้งได้เราจะทำ OEM ค่ะและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดทีมงานผู้มากด้วยประสบการณ์และชำนาญในการแก้ไขปัญหาวันนี้เราต้องการเงินทุนเราต้องการคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับพุดดิ้งกลิ้งไกลโรคนะคะเป็นยังไงบ้างคะคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะคะตอนนี้เรียนเชิญค่ะจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบหลายๆธุรกิจ
ขาได้นำมะพร้าวมาแปรรูปดังนั้นเนี่ยในอุตสาหกรรมเราจะพบว่าราคามะพร้าวค่อนข้างที่จะขยับตัวสูงขึ้นตรงนี้น้องมีวิธีที่จะเซ็กเคียวไอตัวราคาวัตถุดิบยังไงบ้างคะค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะเราใช้มะพร้าวที่ตกเกรดเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรคือมะพร้าวที่ตกเกรดเนี่ยคือมันไม่ได้ขนาดตามที่เขาส่งไปแต่กลิ่นและรสชาติก็ยังอยู่เหมือนเดิมคุณค่าทางโภชนาการประโยชน์ของมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราจะรับซื้อจากตรงนี้เป็นการลดต้นทุนของเราและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าต้องการเงินทุนถ้าได้ต้องการเงินทุนจำนวนเท่าไหร่คะและถ้าเกิดได้จำนวนนี้ไปจะไปใช้ในส่วนไหนก่อนคะหนูจะไปทำเขาเรียกว่าทำถ้วยเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะของตัวเองแล้วก็หากำลังซื้อกำลังผลิตอะค่ะเป็นพวกเครื่องจักรอะค่ะมันจะทำให้สูตรเป็นมาตรฐานขึ้นนะคะแบบก็คือนำไปลงทุนในเครื่องจักรในไปลงทุนในระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานมากขึ้นรวมทั้งแพ็กเกจจิ้งให้มีความสวยงามออกแบบให้น่าซื้อใช่ไหมคะแล้วตลาดหลักที่เรากะว่าจะไปขายส่วนใหญ่คือเน้นตรงส่วนไหนครับตลาดหลักก็จะเป็นผู้ป่วยที่คือของเราอะค่ะมันทานได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วแต่ก็จึงทำออกมา3สูตรนะคะก็คือเน้นทุกตลาดแต่ว่าที่เน้นก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่มันโรคเบาหวานอ่ะเขาไม่สามารถกินน้ำตาลได้ไงคะเขาต้องเลือกทานค่ะครับก็ลองชิมดูแล้วก็อร่อยดีนะฮะก็เห็นด้วยนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ทางพี่เขาถามแล้วเราบอกว่าจะไปพัฒนาแพ็กเกจจิ้งเพราะว่าดูแล้วตัวแพ็กเกจจิ้งน่าจะทำให้ได้ดูดีกว่านี้เนาะนะครับสอบถามนิดนึงว่าทำไมวิชั่นของเราถึงบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น OEM ใช่ไหมฮะที่เราบอกก็คือรับผลิตตามแบรนด์ที่ลูกค้าต้องการทำไมเราถึงไม่ทำแบรนด์ของเราเองแล้วใช้ลักษณะของการให้คนอื่นเอาแบรนด์เราไปขายต่อทำไมถึงเป็น OEM คือถ้าเกิดทำขายเองแล้วอะค่ะแต่ว่าอยากให้คือเหมือนจะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองไปด้วยในการทำ OEM อะค่ะแต่แบบนี้สินค้าของเรามันก็จะเข้าใจไหมมันก็จะมีหลายๆแบรนด์ใช่ไหมฮะรวมถึงตัวแม้กระทั่งแบรนด์เราเองณวันนี้เนี่ยตัวแบรนด์ของเราตัวเนี้ยมันก็จะกลายว่ามันจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมาเองด้วยทำไมเราไม่ทำเป็นลักษณะของเครือข่ายหรือให้คนไปขายต่อในอนาคตแบรนด์ของหนูจะทำเป็นผลไม้ประจำฤดูกาลด้วยค่ะตอนนี้ก็เอาเป็นผลไม้พื้นเมืองก็คือลูกตาลตะโหนดมาทำแล้วซึ่งนั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทำเป็น OEM นี่ใช่ไหมค่ะใช่ปะอันนี้ฝากไปคิดดูเนาะเพราะว่าก็แค่สงสัยอยากรู้ว่าทำไมถึงอยากเป็น OEM แต่ว่าก็มันก็มีอีกเวย์นึงก็คือเราทำแบรนด์ของเราให้มันแข็งแรงซึ่งไม่ว่าเราจะทำเป็นผลไม้ชนิดอื่นเราก็ยังสามารถใช้แบรนด์เดิมได้นะครับผมเอาละค่ะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะคะให้กับทีมที่8ด้วยนะคะสำหรับพุดดิ้งกลิ้งไก่โรคนะคะสุดยอดเก่งทุกทีมเลยนะคะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะคะ